สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกทุกท่านเนาะในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ เวลาที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้พี่น้องทั้งหลายเข้ามารับพระพรพระเจ้าร่วมกันในการฟังพระคำของพระเจ้าในเช้ามื้อนี้การนี้เราจะถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าข้าประเสริฐขอเชิญพี่น้องได้ร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกข้าน้อยทั้งหลายผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลุกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับทุกอย่างที่พระองค์ได้นำพาผู้ลุกทั้งหลายและขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลุกที่ใหม่กังแขนเวลานี้ผู้ลุกเขามาเพื่อจะฟังถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระบรรณาธิการร่วมกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลุกทุกๆคนทุกสิ่งที่ผู้ลุกเฮ็ดให้ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและทุกอย่างผู้ลุกประกาศว่ามีไสยศาสตร์เนื้อผีปีศาจหายมารซาตานวิญญาณชั่วที่มันรบกวนอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นผู้ลุกภาวนาอธิษฐานขอพระคุณสำหรับทุกสิ่งอย่างนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมาอยู่พี่น้องอีกทีนึงเขาจะพบกันวันนี้เป็นมืดมิดของอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเนาะแล้วก็มื้อนี้เขาจะเบิ่งเรื่องคนสอบธรรมเนาะเป็นคนสอบธรรมยอดพระคุณก่อนเขาจะเบิ่งนั้นเขาจะอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้านำกันจากพระธรรมโรมบทห้าข้อ17ถึงเขาเคยอ่านแล้วแต่ว่าเขาสิอ่านแบบเข้าใจบัดนี้เนาะอาจารย์ขออ่านถ้าพี่น้องมีพี่น้องก็เปิดไปพระธรรมโรมบทห้าข้อ17ว่าดังนี้ถ้าหากว่าโดยการละเมิดของมนุษย์คนเดียวเป็นเหตุให้ความตายได้ครอบงำคนผู้เดียวนั้นหลายกลัวนั่นอีกคนจำนวนหลวงหลายที่ได้รับพระคุณอันบริบูรณ์และรับของประทานคือความสัตย์ธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระองค์ได้ให้โอกาสเวลาแก่พวกเรามาอยู่รวมกัน
บัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเราเปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยและแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตพวกเราทั้งหลายมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องจากพระคัมภีร์โรมบทหาข้อ17นี่อาจารย์จะอ่านคืนเป็นเวอร์ชันหนึ่งอีกเนาะอันนี้ฉบับปรับปรุงถ้าหากว่าโดยการละเมิดของมนุษย์คนเดียวเป็นเหตุให้ความตายได้ครอบงำคนผู้เดียวนั้นหลายคนนั้นอีกคนจำนวนหลายคนจำนวนหลายที่ได้รับพระคุณตัวนี้สำคัญเนาะอันบริบูรณ์แม่นไผนี่แม่นพวกเฮาแหละและได้รับของพระท่านคือความสดธรรมก็แม่นพวกเฮาอีกก็จะบัดนี้ก็จะปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้เนาะเฮาเอามาเปลี่ยนบอนดำรงชีวิตนะปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าสิเข้าใจง่ายกว่าเนาะเขาบอกจังซี่ครบจริงครบหมายกันแม่นแล้วนี่ในข้อนี้ไม่ครบว่าเมื่อเฮาเป็นคนสดธรรมแล้วเฮาได้ปกครองกับพระเยซูคริสต์เจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้านะปกครองทุกเรื่องเพราะพระเจ้าเอาทุกเรื่องเข้ามาขึ้นมาให้เฮาและให้เฮาปกครองให้เฮาเป็นผู้บริหารจัดการเนาะข้อนี้ล่ะเมื่อเฮาอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้เฮาอ่านในภาษาอื่นเฮาจะเข้าใจง่ายกว่าภาษาเล่าเว้ายากหน่อยนึงเนาะเอาเป็นยังก็ตามมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องว่าคนสอบธรรมพี่น้องเป็นคนสอบธรรมย้อนพระคุณก็โดยทางพระคุณก็ได้ย้อนพระคุณหรือโดยทางพระคุณเนาะเป็นคนสอบธรรมเฮาบ่ได้เป็นคนสอบธรรมย้อนการกระทําของเฮาความหมายย้อนพระคุณมนุษย์ในโลกนี้ส่วนใหญ่พี่น้องก็เชื่อว่าถ้าอยากเป็นคนสอบธรรมนะพี่น้องก็ต้องได้พยายามจำกัดตัวเองเนาะบ่ให้เฮ็ดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเฮ็ดได้ก็เฮ็ดพยายามเนาะเฮ็ดจำกัดตัวเองบังคับตัวเองบ่กินนั่นบ่กินนี่หวังว่าจะเป็นคนสอบธรรมด้วยการกระทำแบบนั้นแต่พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์กล่าวไว้อย่างไรมนุษย์เฮาเฮ็ดแนวใดก็อย่าสิบ่กินงูสิบ่กินหมาบ่กินหยังก็แล้วแต่เนาะความบริสุทธิ์เนี่ยจะบ่ได้บ่เฮ็ดให้ตนเองบริสุทธิ์สอบธรรมอย่างสมบูรณ์แบบจะมีบาปกรรมติดตัวเสมออันว่าบ่ให้มีบาปกรรมจักดียังเหลืออยู่นี่บ่มีทางบ่มีทางถ้ามีบาปกรรมทอแกนผักกาดทอเม็ดผักกาดทอแกนหนึ่งของเม็ดผักกาดของในประกาศหรือแกนบักงาที่คนรู้จักเนาะก็บ่สามารถเข้าสวรรค์ได้สำหรับพระเจ้าหรือคืนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้บ่ได้คนนั้นต้องเป็นคนสอบธรรมก่อนจะได้คืนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าบาปกรรมมาจากไสเฮาสิท่วนกันหน่อยนึงส่วนหลายพี่น้องก็รู้จักแล้วว่าบาปกรรมมาจากไสเนาะกินี่เพิ่นว่าว่ามนุษย์คนเดียวบาปกรรมได้เข้ามาครอบงำมนุษย์คนเดียวแล้วก็แพร่ลาม DND เหล่านั้นก็ขยายไปเนาะขยายจากพ่อแม่ผู้ที่เป็นคนมีบาปกรรมอยู่แล้วคำว่าง่ายๆก็จากอาดัมนั่นแหละเนาะในรูปบท3ข้อ23พระคัมภีร์ว่าบ่มีคนสอบธรรมสักคนเดียวบ่มีคนสอบธรรมสักคนเดียวเนาะอยู่ในโลกนี้ทุกคนมีบาปกรรมและได้ขาดจากชีวิตของพระเจ้าขาดจากพระราชินีของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าและสง่าราศีของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าเมื่อมีบาปกรรมแล้วพระคัมภีร์ว่ามนุษย์ต้องตายความตายนี่มาเกิดขึ้นมาก็เพราะบาปกรรมหลังจากตายแล้วไปใส่จิตวิญญาณของมนุษย์นั้นก็ต้องไปใส่บาปกรรมอยู่ในนรกอวิชชาโลมบทุกข์ข้อ23เพิ่นว่าค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายคือความตายตายแล้วก็ต้องไปบ่จบได้บ่แม่นตายแล้วจบไปคือหลายคนคิดว่าตายแล้วแล้วไปมันบ่แล้วคันมันแล้วมันดีอยู่เนาะมันก็ง่ายมดทุกข์มดเวรไปซะแต่มันบ่เป็นแน่นอนเด้ในโลกหน้ายังมี2บ่อนที่จะไปบ่สวรรค์กับนรกแล้วแน่นอนสักเกณฑ์ที่สุดเนาะเพราะเพิ่นผู้สร้างน่ะเพิ่นบอกให้มนุษย์จํานวนบ่น้อยพี่น้องที่พยายามปฏิบัติเพื่อให้ตนเองปฏิบัติศีลธรรมนี่แหละพยายามจำกัดตัวเองบังคับตัวเองทุบตีตัวเองบางคนก็ดี
บ่กินข้าวกินน้ำอดเนาะเฮ็ดทุกสิ่งเพื่อหวังหยังจะพ้นจากบาปกรรมพ้นจากกิเลสตัณหาที่ตนมีอยู่ได้บ่กลับออกมาก็คือเก่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์กล่าวไว้แล้วว่าจะเฮ็ดดีปานใดก็แล้วแต่เอาโลดสุดยอดผู้นี้ว่าดีสุดยอดแหละแต่ก็ยังมีบาปอยู่มันบ่สมบูรณ์แบบใดเนาะผู้นั้นก็บ่สามารถพ้นจากบาปกรรมทุกอย่างของตนได้บ่สามารถได้พี่น้องเป็นต้นบาปกำเนิดที่อยู่ในสายเลือดนะที่มาจากพอเข้าแม่เดิมหรือมาจากอาดัมบาปที่มาจากอาดัมเนาะอันนั้นเพื่อเอื้อนตัวเก่าเลยนะในบางพี่คำว่าเพื่อนว่าตัวเก่าเนาะเนื้อหนังและมาจากอาดัมหมดแหละพี่น้องตัวนั่นแหละสำคัญมนุษย์เฮ็ดได้กับบุมดมนุษย์จะมดจากสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอันเดียวคือพระเจ้าประทานให้พระเจ้ากอบกู้เอาเฮ็ดให้มดเนาะและเฮ็ดให้มนุษย์เมื่อมดแล้วก็ให้เอาความสบธรรมมาให้เขาโดยบ่ต้องเขาบ่ต้องพยายามเองเลยความสบธรรมนั้นมาจากพระเจ้าความสบธรรมนั้นพี่น้องเท้ามาบึงนี่เป็นประตูสู่ชีวิตของพระเจ้าคันเฮาบ่เป็นคนสอบธรรมเฮาบ่จะเข้าสัมพันธ์กับพระเจ้าก็บ่ได้จะรับเอาชีวิตของพระเจ้าก็บ่ได้ฉะนั้นความสอบธรรมนี่จึงสำคัญหลายพี่น้องแล้วก็เมื่อมาเป็นหลายคนได้มาเสือพระเจ้าแล้วก็ยังบ่เสือว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมแท้ๆเด้หลายคนบ่เสือเด้บ่ได้เสือยังคิดว่าตัวเองมีบาปเป็นคนบาปพี่น้องครับพี่น้องได้มาเสือพระเจ้าเลยพี่น้องบ่เป็นคนบาปอีกเด้อย่าสิเว้าอีกว่าเขาหน่อยเป็นคนบาปเนาะเขาหน่อยเป็นผู้สอบธรรมต้องเว้าด้วยนี่มันถูกที่สุดเพราะว่าพระเจ้าประทานความสอบธรรมความสอบธรรมบ่แม่นมาทางเฮาเองถ้าพี่น้องเว้าจังซั่นกําลังเฮากําลังปินมินประมาทพระเจ้าเลยพี่น้องบางเถื่อเป็นเหตุผลอันนึงที่พระเจ้าบ่ตอบคําอธิษฐานของเฮาก็ได้ครับพี่น้องยังคือเว้าอยู่ว่าเขาหน่อยเป็นคนบาปเขาหน่อยบาปหนาเขาได้มีบาปหมดแล้วพระเจ้ายกหมดแหละบาปในอดีตบาปในปัจจุบันแม้นแต่ในอนาคตที่จะมาถึงเฮาพระเจ้าก็ยกหมดคือกันเนาะยกหมดเลยได้พี่น้องพระคัมภีร์ว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าตายน่ะที่ไม้กางแขนพงได้รับเอาบาปกรรมของเฮาหมดไปตอกครึ่งไว้ที่ไม้กางแขนเฮาก็ได้ตายด้วยกันกับพระองค์เนาะคริสเตียนจำนวนบ่น้อยยังบ่ได้เข้าใจว่าตัวเองเป็นคนสอบทำแท้ๆนี่ 100% ของพระเจ้าก็คือโดยการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ไถ่รับการไถ่แล้วถ้าเฮาฮู้จักเรื่องนี้แล้วเฮาบ่เว้าอีกว่าเขาเลยเป็นคนบาปก็ยังกลับเฮ็ดบาปอีกแม้นคันเฮายังคิดจังซั่นพี่น้องเนาะคนต้องจื้อเด้อพี่น้องเด้อพังพี่ว่าสัดเจนคนอาธรรมนี่นะจะไปเห็นความสอบธรรมก็บ่ได้ถ้าอยากเห็นความสอบธรรมนี่นะอยากเห็นสิ่งได้สอบธรรมมันต้องมีความสอบธรรมก่อนความสอบธรรมอยู่ในชีวิตก่อนคนทั้งหลายได้ความสอบธรรมของพระเจ้าแล้วมันจังเห็นยังมันจังสอบธรรมเนาะเห็นยังมันจังสอบธรรมคนบ่สอบธรรมเห็นยังก็บ่สอบธรรมอยู่ดีเช็ดดีไปได้ก็บ่สอบธรรมอยู่ดีหลายคนยังคิดซอกหาเพื่อจะเข้าใจเพื่อเข้าใจว่าจะเฮ็ดวิธีไหนจึงจะเป็นคนสอบธรรมหลายขึ้นเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วเฮายังคิดจังซี่สิพยายามเฮ็ดให้ตัวเป็นคนสอบธรรมหลายขึ้นมันบ่เป็นพี่น้องเยซูคริสต์อีกเฮาสอบธรรม 100% เลยจิตวิญญาณเฮาน่ะเนาะเฮาจะบ่สอบธรรมหลายขึ้นดอกเฮ็ดหยังก็อย่าเสร็จดีบ่ได้ก็อย่าพระเจ้าเอาให้แล้วที่เฮาเฮ็ดอันนั้นเป็นผลของความสอบธรรมเฮาเห็นความสอบธรรมนั้นพอเฮาหักพระเจ้ามันต่างกันเด้ต่างกันว่าเฮาเห็นความสอบธรรมนั้นเพื่ออยากให้เป็นคนสอบธรรมหลายขึ้นบ่แม่นคริสเตียนบ่ต้องคิดแนวนี้คําคิดแนวนี้คิดผิดเฮาจะบ่สอบธรรมหลายขึ้นความสอบธรรมเฮาได้เลย 100% เนาะให้เข้าใจคักบ่นี่หมายความว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้ว 100%เฮาเสร็จดีปานใดเฮาก็บ่สอบธรรมหลายขึ้นกว่านั้นหรือความสอบธรรมเฮาก็บ่ลดลงเนาะบ่ลดลงถ้าเฮาบ่เฮ็ดดีเฮาบ่ได้ความสอบธรรมเฮาสิลดลงบ่ลดลง
บ่เพิ่มขึ้นเพราะความสัทธรรมพระเจ้าให้เลย 100% แต่ขี้เฮาว่าพยายามเฮ็ดเพื่อว่าจะได้เป็นคนสอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าผิดคือแต่น่ะผิดเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วต่อหน้าพระเจ้าอาเมนบ่พี่น้องได้แล้วเฮาสอบธรรมอยู่เสมอต่อหน้าพระเจ้าเป็นหยังพระเจ้าบ่ได้เบิ่งเฮาได้เมื่อพระเจ้าเลี้ยวเบิ่งว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมหรือบ่พระเจ้าเบิ่งหยังพระเจ้าเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าหุ่นพระเจ้าเลี้ยวเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเลาะสอบธรรม 100% เนาะพี่น้องบ่เป็นความสอบธรรมของเฮาได้ความสอบธรรมของเฮานี่บ่มีดอกความสอบธรรมนั้นแม่นพระเยซูคริสต์เอาให้เยซูคริสต์ว่าเฮาเฮ็ดให้เฮาสอบธรรมหลายขึ้นแหละพระเจ้าสิพ่อพระทัยในชีวิตเฮาย้อนเฮาเป็นคนสอบธรรมหลายขึ้นบ่มีความอยู่บ่มีบ่เป็นคำสอนในพระคัมภีร์ด้วยถ้าเขาเข้าใจที่กี้อาจารย์ก็คิดนั่นนั่นเลยต้องเฮ็ดพยายามเนาะมาบูดให้ท่านเวลาต้องถวายคืน10 1ส่วน10ไปยังเพื่ออยากเป็นคนสอบธรรมหลายขึ้นให้พระเจ้าพอใจอย่าสุขเข้าใจผิดว่าอาจารย์เว้านี่อาจารย์ไปต่อต้านนะบ่แม่นเด้อาจารย์พร้อมเรื่องนั้นเด้เพราะว่าเรื่องนั้นมันกิจการของคนสอบธรรมต้องเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่ได้คนสอบธรรมต้องเฮ็ดน่ะซุ่มนั้นคนสอบธรรมต้องเฮ็ดเนาะเป็นกิจการของความสอบธรรมอันนั้นเฮาเฮ็ดพอเฮาสอบธรรมเฮาเฮ็ดอันนั้นถ้าเฮาบ่เฮ็ดความสอบธรรมของเฮาก็บ่ปรากฏมันจะปรากฏออกในการกระทําของเฮาความสอบธรรมแต่ว่าเฮาบ่เฮ็ดเพื่อเฮาจะสอบธรรมหลายขึ้นแจ้งอยู่บ่เว้าจังซี่เฮาบ่เฮ็ดเพื่อเฮาบ่จะเป็นคนสอบธรรมหลายขึ้นในสมัยพันธสัญญาเดิมครับพี่น้องจะเข้าใจมีผู้หนึ่งเพิ่นเฮ็ดวิดีโอเบิ่งคักๆอาจารย์จะก๊อปปี้เอาวิดีโอนั้นมาแต่ก๊อปปี้บ่ได้บ่จักสิก๊อปปี้ได้ใดในสมัยพังพี่เดิมเนี่ยพระเจ้าได้ให้มนุษย์นำลูกแกะหรือลูกแม่มาถวายงัวทึกมาถวายเพื่อลบล้างบาปเป็นเครื่องบูชาเครื่องบูชาตัวสำคัญที่สุดแม่นเครื่องบูชาลบล้างบาปกรรมเนาะในจำนวนเครื่องบูชาทั้งหมดที่มาถวายแก่พระเจ้าเครื่องบูชาที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปกรรมถ้าบ่ลบล้างตัวนี้ซะก่อนเขานำสัตว์มาให้แก่ปุโรหิตเมื่อเจ้าของนำสัตว์มาให้ปุโรหิตแล้วปุโรหิตเห็นหยังพี่น้องปุโรหิตไปกวดเบิ่งเจ้าของบ่เบิ่งโตเจ้ามีบาดบ่โตเจ้ามีแป้วบ่หรือเจ้าได้อาบน้ำบ่ดมเบิ่งกินเหล้าใช้น้ำหอมมาบ่ปุโรหิตบ่สำบ่สนน้ำผู้นั้นผู้เอาสัตว์มาน่ะปุโรหิตเช็คหรือกวดสำรวจเบิ่งโตสัตว์เบิ่งโตสัตว์ว่าบ่มีแป้วมีแมงบ่บ่มีตำหนิบ่ตามพระคัมภีร์น่ะคำโตสัตว์บ่มีตำหนิแล้วก็โอเคหมายความว่าได้แหละแล้วเพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นให้เจ้าของที่นำสัตว์มาวางมือใส่เฮาบ่เข้าใจเนาะเป็นยังปุโรหิตจะให้เจ้าของวางมือใส่หัวแกะเป็นพิธีบอกว่าบาปกรรมของข่อยนี่ทีวีน้ำข่อยนี่ได้ถูกถ่ายทอดออกหมดเลยจากข่อยไปสู่ตัวแกะเหมือนกันบาปกรรมของเฮาได้ถ่ายทอดออกไปสู่พระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันบาปกรรมของข่อยนี่ถ่ายทอดออกไปสู่ตัวแกะหมดเลยที่ข่อยเห็นมาเนี่ยที่ข่อยเอาน้ำแกะมานี่หลังจากนั้นปุโรหิตก็เอาแกะไปฆ่าไปเผาทิ้งหมายความบาปกรรมของเฮาไปน้ำตัวแกะน่ะไปเผาทิ้งเฮาเป็นเจ้าของเฮาเฮ็ดหยังเจ้าของสัตว์เฮายังไปขอพระเจ้าบอกโอ้บ่เราตบมือเมื่อเสยหมดแล้วเราจะยกมือขึ้นหมดแล้วบ่มีบาปกรรมอีกแล้วไปเลยไปน้ำตัวแกะเลยแม่นบ่เฮาเหมือนกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเสือในพระเยซูคริสต์เจ้าคล้ายๆกับว่าเฮาเอามือไปวางใส่พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วบาปกรรมเฮาถ่ายทอดออกจากเฮาไปใส่พระเยซูคริสต์เจ้าหมดแบบเดียวกันเลยหมายความว่าบาปกรรมให้เขาไปอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าไปเลยพระเยซูเอาไปตายฉะนั้นเพื่อว่าเขาเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าตายเขาก็ตายที่ไม้กางแขนเหมือนกันเนาะเข้าใจง่ายๆคันเบิ่งในพังพีเดิมเพื่อว่าพังพีเดิมนั้นเป็นเงาของสิ่งที่จะมาภายหน้าเขาบอกเข้าใจตะกี้ว่าแบบไหนเป็นเรื่องนี้แหละให้เขาเข้าใจแกน่ะรับเอาบาปกรรมทั้งหมดของเจ้าของนั้นปุโรหิตบ่ได้เบิ่งเจ้าของเด้พี่น้องปุโรหิตไปเช็คแกะคนตัวแกะเนาะ
คำแก้บ่มีตะมีแล้วโอเคหมายความว่าพระเจ้าไทยยกบาปให้เจ้าแล้วบาปเจ้าได้ทายทอดสแก่น่ะแล้วโอเคไปขาไปจูถิ่มหมายความว่าบาปเจ้าถึกจูถิ่มมดถึกตายเนาะมดเจ้าได้รับการอภัยเวลาน่ะย่างไปซื้อๆแหละเจ้าของตบมือไปเลยบัดนี้บาปกรรมบ่มีแหละหลังจากเหตุการณ์เหมือนกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระเยซูไปที่บังแขนพงเอาบาปกรรมที่เฮาวางมือใส่พระเยซูถ่ายทอดบาปกรรมทั้งหมดออกไปสู่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นภาพอยู่กับพี่น้องชีวิตเอาสิมาเบิ่งชีวิตของคนศพธรรมของพระเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นอะไรถ้าเฮาเบิ่งในหนังสือโรมบทเก้าบท6นั่นอันแต่ข้อที่1ไปโดยแห้งขับพี่น้องอันนี้อาจารย์มาตัดเอาตัดตอนเอาข้อเก่าถึงข้อชีวิตได้ข้อเก่าถึงข้อชีวิตในข้อเก่าเพิ่นว่าดังนี้เมื่อพระคริสต์ตายน่ะเฮาก็ได้ตายกับพระองค์ฟังมั้ยเมื่อพระคริสต์ตายเพราะบาปกรรมของเฮานั้นเฮาก็ได้ตายกับพระองค์หมายความว่าบาปกรรมเฮาก็ได้ตายกับพระองค์และเฮาก็มีชีวิตด้วยกันกับพระองค์ฟังครับและเฮาก็มีชีวิตด้วยกันกับพระองค์ฟังพี่ว่าเมื่อเฮาได้ตายพระคริสต์ตายเฮาได้ตายกับพระองค์และเมื่อพระองค์ขึ้นมาเฮาก็มีชีวิตด้วยกันกับพระองค์คือกันเลยหมายความว่าบาปกรรมเฮาหมดแล้วเฮาตบมือเลยเมื่อเฮาได้รับเสื้อพระเยซูคริสต์แล้วหมดเลยบาปกรรมเฮาบ่มีแล้วเนาะถ่ายทอดออกไปใส่พระเยซูคริสต์จังคนที่10พระองค์ได้ตายต่อบาปกรรมครั้งเดียวเป็นการสิ้นสุดฟังครับบาปกรรมของเฮานี่บาปกรรมมาทั้งอาดัมบาปกรรมยังก็ตามบาปกรรมในอดีตบาปกรรมในปัจจุบันบาปกรรมในอนาคตพระคัมภีร์ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าตายเทื่อเดียวหั่นบ่แม่นตายอีกเด้บาปกรรมเฮาในอนาคตบ่แม่นพระเยซูสิคริสต์เจ้าสิมาตายตามบาปกรรมนั้นบ่ตายแล้วเทื่อเดียวใช้ได้ตลอดการตายเขาใช้บ่พี่น้องคักขนาดได้ชีวิตเฮาหมายความว่าเฮาเฮ็ดบาปเดี๋ยวนี้เฮาเฮ็ดบาปบาปไหนบ่แม่นบาปไปสู่ความตายบนบาปกำเนิดบาปกำเนิดน่ะตายแล้วตายคักบ่คืนมาดีๆแหละได้ก็บ่คืนมาตายมับของอาดัมน่ะโตเก่าเฮาน่ะตายกับอาดัมเลยที่บัดนี้บาปกรรมกระทําที่เฮาทําอยู่ทุกมื้อนี้เพิ่นให้ทางออกมาหยัง1ยูฮันบท1ข้อ9นี่ถ้าเจ้าได้สารภาพผิดบาปของเจ้าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเลยแทงธรรมเจ้าบ่จะอภัยบาปเจ้าทันทีโลดอภัยแล้วบาปนั้นได้อภัยเลยขอแต่เจ้าอ้าปากว่าเขาหน่อยโอ้พระเจ้าเอ้ยมื้อนี้เขาหน่อยหลงเท่านั้นซื่อพี่น้องบ่ต้องคิดว่าโอ้พระเจ้าอภัยก็ได้อภัยครับบ่ขอเพียงแต่เจ้าเข้ามาหาพระเจ้าอภัยโลดคักบ่บ่ต้องจื้ออีกบ่ต้องจื้ออีกพระเจ้าอภัยเสื้อวันนั้นน่ะโลดพี่น้องเพราะครั้งเดียวพระเยซูตายแล้วก็สิ้นสุดเป็นการไถ่บาปตายต่อบาปกรรมครั้งเดียวเป็นการสิ้นสุดพี่น้องบาปในอดีตบาปในปัจจุบันบาปในอนาคตและในการที่พระองค์มีชีวิตอยู่ในเวลานี้นั้นก็พระองค์ก็มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างเดียวมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าไม่ครบว่าชีวิตมีแต่เดินกับพระเจ้าอย่างเดียวบัดนี้เป็นของพระเจ้าอย่างเดียวเฮ็ดในสิ่งที่ถวยเกียรติแก่พระเจ้าอย่างเดียวมีแต่เท่านั้นชีวิตพี่ต้องจืออาจารย์เว้าเรื่องทะเลแดงเมื่อพวกภัยพุ่นของพระเจ้าข้ามทะเลแดงมาแล้วอันซัวห้ายฝังอยู่ในทะเลแดงหมดไปทางหน้าเขาบ่มีอีกเลยอันตรายนะเฮ้บอกบ่มีให้ลงก้นเขาอีกเขาเดินไปทางหน้าไม่ก็เขาจะเดินไปกับพระเจ้าไปอันเดียวแบบนี้แหละชีวิตเขาข้ามทะเลแดงเลยพี่น้องหน้าที่เขามีแต่แนมเบิ่งพระเจ้าเพื่อให้ปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อได้เขาเอาตาออกจากพระเยซูคริสต์เจ้าเขามีปัญหาทันทีตอนนี้ไปเฮาอยู่หลังทะเลแดงแหละพดแหละอันเก่าถูกฝังหมดแหละตอนหน้าไปให้ปักตาเบิ่งพระเยซูเพิ่นให้เฮาแนมขึ้นเบิ่งเทิงตลอดเวลาแนมเบิ่งบอนที่พระเยซูนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ทรงหลีกของพระเจ้าในสวรรค์สถานเพิ่นบอกจังซี่ชีวิตใหม่เฮาเนาะข้อที่11ว่าหยังอย่างเดียวกันนั่นแหละเพิ่นว่าอย่างเดียวกันนี่แหละเฮ้บ่ข้อที่9ข้อที่10อย่างนั้นแหละเพิ่นว่าอย่างเดียวกันนี่แหละไม่ก็อย่างข้อที่9อย่างข้อที่10นั่นแหละพวกเจ้าจงถือว่าพวกเจ้าได้ตายต่อความบาปแล้วและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าบาปกรรมทุกอย่างเฮาได้ตายในพระเยซูคริสต์เจ้าหมดแล้วและต่อไปบ่มีอีกเรื่องนี้เจ้ามีชีวิตเป็นของพระเจ้าสอบธรรมลูกเดียว
คักบ่พี่น้องสุดคักสุดคักสบายใจก็เวลาเฮายังหนุ่มเฮาเห็นบาปจักเป็นหยังต่อเป็นหยังแหละพระเจ้าได้ยกไว้แล้วบ่ต้องขึ้นมาอีกว่าพระเจ้าสิไทยเขาหน่อยแล้วบ่เหลืองน่ะไทยเบิดแล้วอีหยังก็ยับพระเจ้าไทยเบิดแล้วแล้วเรียบร้อยบ่มีอีกบ่ต้องขึ้นหามันอีกพี่น้องหมดแล้วบ่มีกรรมอีกแล้วขอกรรมกับบ่มีอีกแล้วหมดแล้วมีแต่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์รับยังรับแต่สุขภาพเข้มแข็งบัดนี้กับพระเจ้ามีแต่สิความเจริญหุ่งเฮืองจังซี่สันติสุขความสมสื่นยินดีบ่มีความอารมณ์เลวแน่ไสยชนะมีแต่เท่านี้ต่อไปสุขภาพดีเข้มแข็งบ่ใต้กฎกำหนดอันนี้ว่าแต่เท่านี้ฉะนั้นอย่าเว้าขึ้นมาอันเก่าหน่อยเนาะอันเก่าฝังไปหมดเลยบอกว่าทุกสิ่งคอยทายบ่ออกก็ฝังไปแล้วคอยนอนบ่หลับก็ฝังไปแล้วนำพระเยซูคริสต์เจ้าฝังแล้วสุนี่มันบ่แม่นชีวิตของพระเจ้าอันนั้นชีวิตของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างใดเฮาเป็นอย่างนั้นในเวลานี้ว่าเท่านี้แหละเฮาจะเว้าได้เนาะหมายความว่าอำนาจการสับแซงถึกรับสุดหมดเลยอำนาจมารซาตานพิพิสัตที่เคยถึกเป็นเจ้านายของเฮาแต่เขาถึกปดมดแล้วที่ไม่กังแขนกูรู้ไส้บุตรสองขอสิบห้ามดมันแต่เฮาบ่ได้เลยเฮาอยู่ชีวิตเฮาอยู่เพื่อพระเจ้าในเวลานี้อันนี้ชีวิตผู้สอบธรรมสัจเจดีบอกพี่น้องพี่น้องเป็นผู้สอบธรรมแล้วว่าบุญรู้พี่น้องเอามือใส่อึกตัวเองเขาหน่อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วอันนี้สำคัญหลายเลยทุกมือต้องว่าเขาหน่อยเป็นผู้สอบธรรมแหละอาจารย์ลุกมากับหน่อยก็บอกว่าหน่อยเขาหน่อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วคือจื้อรถเขาหน่อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าต่อเลยล่มบนหาคนชีวิตจื้อไปทำไม่ไปทำมาหน่อยมาหน่อยจื้อขนาดสองขอเลยเขาว่าทุกมือเนาะดีเลยได้พี่น้องอัศจรรย์หลายเนาะอาจารย์ได้รับคำพยานพี่น้องมาเว้าให้ฟังตื่นเต้นอาจารย์ก็ดีพี่น้องดีพยานพี่น้องบ่ต้องไปซื้อยามากินอีกบางคนอยู่นี่ย้อนเอาฟังไล่สุดนี่แล้วก็เอาสองคอนี่ไปยืนตัวกับพระเจ้าเขาก็เห็นอีหลีด้วยความเสื่อมของเขาเขาบ่เสื่อมเขาบ่เห็นพี่น้องแน่นอนแหละอันพูดว่าเขาอยู่กับพระเจ้านี่มีชีวิตเพื่ออยู่เพื่อพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าหมายความว่าเขามีชีวิตอยู่ด้วยความเสื่อเด้บัดนี้ความเสื่อยังเสื่อในพระเจ้าเท่านั้นเสื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเสื่อในสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กังแขนเพื่อเฮาถ้าเฮาบ่เสื่อเรื่องนี้เฮาก็เสร็จอันนี้เป็นชีวิตอยู่ในพระเจ้าเนาะพี่น้องสิ่งที่ความสอบทำนำมาให้เฮามีอย่างใดโอ้พี่น้องก็เคยเห็นแหละนี่เนาะนี่แหละชีวิตที่สอบทำในหูนี่ความสัมพันธ์นี่มาจากพระคุณของพระเจ้าพระคุณนี่เป็นของขวัญซึ่งเขาบ่สมควรจะได้รับแต่พระเจ้าประทานให้แล้วล่ะเนาะพระเจ้าประทานให้พี่น้องพระเจ้าประทานให้เขาเกิดเป็นคนสัมพันธ์ด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นด้วยการกระทําของเขาด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ยกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าไปในอาณาจักรแห่งพระบุตรของพระเจ้าแล้วเข้าเลยได้พี่น้องเขาอยู่ในอาณาจักรนั่นแหละเนาะตั้งแต่เขาอยากลืมเขาก็อยากญาติเขาบอกขึ้นว่าอยู่ในอาณาจักรนี่โควิดมาเขาก็ญาติญาติเนาะเป็นมนุษย์เนี่ยเหนือนางเขายังมีก็ญาติบริตำหนิพี่น้องได้อันนี้แต่ว่าให้พี่น้องผู้จักว่ามันขาเขาบ่ได้พระเจ้าบ่ให้มันขาเขาดอกถ้าเขามีคุ้มเสือแท้ๆนี่เป็นเช่นแต่เขาว่าโอ้ยมันสิขาไปแล้วมันสิขาไปแล้วมันสิขาลีแบบเขาสิตายอย่างคุ้มบอกเขาอีกเขาบุจักว่าเขาเป็นคนสอบธรรมเลยดิพี่น้องถ้าเขาจักเป็นคนสอบธรรมเนี่ยบอกโลดว่ามันขาเขาบ่ได้มีแต่เขาสี่เหยียบมันเท่านั้นแหละเนาะเป้าหมายสูงสุดที่พระเจ้าไทยเขาพี่น้องก็จือแล้วเพื่อยังเพื่อเอาเขากลับขึ้นไปอยู่บ้านในบ่อนนั้นจะเอื้อนว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่อันนี้ท่วนขึ้นอีกมันสี่ถ่ายปีเลยให้พี่น้องจือเกิดยังขึ้นเขาก็ไปหุ่นไปอยู่นพระเจ้าแหละฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เนาะเราไปบวชนั่นแหละพี่น้องเราจะอยู่นั่นกับพระเจ้าเนาะพระเจ้าสั่ง
มีคนมาบอกว่าเป็นยังอาจารย์อยากเอาฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ลงมาลุ่มเอาพระเจ้าสั่งพระเจ้าก็อยู่ทึ่งตัวก็อยู่ในสวรรค์อันนี้มันบ่แม่นอยู่ในแผ่นดินโลกนี่นี่อาจารย์ก็ขึ้นไปขึ้นมาตะบินสิเอาปีนขึ้นทึ่งมีคนมาท่วงให้ปีนขึ้นทึ่งบ่ซั่นเพราะว่ามันสูงได้สูงสุดบ่ในได้กระทำของพระเจ้าเนาะเป็นบ้านของพระเจ้าพระเจ้าสร้างสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นี่อยู่ใต้พระเจ้าเมื่ออันนี้อยู่ในโลกของพระเจ้าเนาะอยู่ไสก็อยู่สูงเบิดนั่นแหละพี่ลึกพี่น้องเห็นภาพนี้อาจารย์ติดหูติดตาได้ภาพนี้พิษให้ตื่นเต้นบ่เฮาจะไปอยู่นะเฮาสิเห็นเนาะสิ่งที่เฮาได้ผู้สอบทําได้เหลือเกินคืนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทันทีแหละโดยที่พระเจ้าเขามาอยู่ในศีลเฮาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเขามาอยู่ในศีลเฮาเอมานูเอลพี่น้องพระเจ้าอยู่กับมนุษย์เริ่มเลยไดเริ่มตั้งแต่มือเฮาอยู่ในโลกเอมานูเอลนี่บ่แม่นถ้าเฮาไปอยู่สวรรค์ได้พระเจ้าสิอยู่กับเฮาได้เอมานูเอลตั้งแต่มือเฮาอ้าปากต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเอมานูเอลเนาะพระเจ้าสถิตอยู่กับเฮาหลังคนอวยพรกันให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเจ้าเด้อขอโทษบ่เอาถือบ่พี่น้องบ่ถือเฮาเว้าตะกี้บ่ถือได้ให้พระเจ้าสถิตกับเจ้าเด้อพระเจ้าอยู่กับเฮาแล้วเว้าอีหยังวะสันเฮาก็บ่เชื่อแหละเขาไปเว้านั่นเฮามักเว้าประเพณีเนาะศาสนาพระเจ้าสถิตอยู่กับเจ้าเด้อพระเจ้าอวยพรเจ้าเด้อเนาะพระเจ้าอยู่กับเฮาแล้วบ่ได้ปาเฮาจักเทื่อเนาะแล้วเฮาได้รับสิทธิ์ให้กลายเป็นบุตรเพิ่นเห็นเฮาเป็นบุตรของพระเจ้าเลยได้รับชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าคืนมาแล้วแล้วก็มีสิทธิ์เนาะมีชีวิตที่เสื่อมต่อกับพระเจ้าปัจจุบันมีชีวิตที่เสื่อมต่อกับพระเจ้าในฮูบอาจารย์เบิ่งฮูบนี่เพราะว่ามันติดตาอาจารย์ติดตาจนว่าแต้มสามารถแต้มได้บ่รับตาแต้มก็ยังได้เนาะมันติดตาเลยภาพนี้อาจารย์ขอบคุณพระเจ้าแทนภาพนี้ติดตาตลอดแล้วก็ฮู้จักขึ้นใส่ภาพนี้โลดปุ๊บมียังขึ้นใส่ภาพนี้เอมานูเอลเอมานูเอลก็ขึ้นใส่บนนี้เลยเห็นภาพนี้หลังจากนั้นอีกหลายจากนั้นโมเมนต์เตโทนี่เฮาได้ปาธิโทการดีพญาตเนาะรับความเจริญในทุกสิ่งรับไสยชนะเหนือทุกปัญหารับความสมศรีดีสันติสุขรับพระพรนานาประการที่พระเจ้าออกมาเป็นของเฮาหมดแล้วว้าวสุดยอดสิ่งเหล่านี้พระเยซูเฮ็ดเพื่อเฮาหมดแล้วพี่น้องบ่ต้องขอบ่ต้องวิ่งวอนบ่ต้องขอรับเอารับเอาตื่นมารับเอาขน่อยเป็นผู้สอบทำแล้วรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรขน่อยก็เป็นอย่างนั้นแหละพระเยซูคริสต์เจ้ามีสุขภาพเข้มแข็งพระสิไปขาพวงได้เนาะเฮาก็เป็นแนวนั้นคือกันเว้าทุกมื้อเลยพี่น้อง2ข้อนี่แล้วก็ข้อที่3นั่นอย่าลืม1เปโตรบท2ข้อ4เว้าตลอดลืมข้อนี้บ่ได้ได้เพราะข้อนั้นเป็นพื้นฐานเด้1เปโตรบท2ข้อ4เราเว้าตลอดเนาะพี่น้องบทเรียนหยังสําหรับเฮามื้อนี้พระคุณครับพี่น้องอยากจื้อง่ายๆแม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเด้อพระคุณเด้อบ่แม่นอันอื่นบ่ต้องเข้าใจอันอื่นก็เขาถามพระคุณแม่นหยังแม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าน่ะทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเอามาให้เฮานั้นแม่นพระคุณพี่น้องทุกคนที่ต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ต้อนรับเอาพระคุณเป็นพระผู้ไทยน่ะเขาก็ได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมทันที่ทันที่ความสอบธรรมนั้นจื้อคันบบพระเจ้าบอกเอาความสอบธรรมให้เขาก่อนนั่นฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายไปขอพรนั้นได้กับบ่ได้ถ้าเขาบ่ได้เป็นคนสอบธรรมนั่นเมื่อเป็นคนสอบธรรมแล้วพระพรหลั่งเขามาเลยเพราะว่าเป็นประตูไขพระพรจะเข้ามาเขาบ่ต้องเฮ็ดหยังพระพรเข้ามาแล้วอยู่ในชีวิตเขาและพระพรนั้นจะปรากฏเป็นจริงได้ไหนเนาะด้วยความเสื่อเท่านั้นพี่น้องเขาได้กลับคืนสู่ชีวิตเนื้อธรรมชาติไขประตูสู่ชีวิตเนื้อธรรมชาติของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเนาะฉะนั้นเขาบอกได้ว่าพระคริสต์เป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละชีวิตของพระคริสต์ชีวิตของพระคริสต์เป็นชีวิตของผู้สอบธรรมนี่เป็นชีวิตของพระคริสต์พี่น้องพระคริสต์เพราะพระคริสต์เป็นอย่างไรเขาก็อยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นอาเมนพี่น้องเขาบอกพร้อมกันเบิ่งดูเพราะพระคริสต์เป็นอย่างไรเขาอยู่ในโลกนี้ก็
ก็เป็นดังนั้นอาเมนเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้พวกเราทั้งหลายได้เรียนรู้นำพระทัยของพระเจ้าลึกซึ้งขึ้นในชีวิตจนเข้าใจลึกอีหลีเวลานี้ก็ขอพระเจ้าได้เปิดตาใจคนทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ทั้งบ้านหรืออยู่บนใดบนหนึ่งให้เข้าใจนำพระทัยของพระองค์และแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตตัวเองให้รู้จักว่าเขาเป็นคนชอบธรรมแท้ๆโดยบ่พยายามเฮ็ดอะไรอีกเพื่อจะได้ความสุขธรรมนั้นเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยบ่ต้องเมื่อเขาเป็นคนสอบธรรมเขาก็เห็นในสิ่งที่สอบธรรมสิ่งที่สอบธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ตามนำพระทัยพระเจ้าคนสอบธรรมต้องเฮ็ดเพราะเป็นภารกิจของคนสอบธรรมต้องเฮ็ดคนอาธรรมจะเฮ็ดบ่ได้ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระเจ้าพวกเขาหน่อยได้เป็นคนสอดทำก็พอพระคุณพอพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นโบแมนพวกเขาหน่อยเห็นเอาเองจึงสรรเสริญขอบคุณพระองค์เพราะพระคริสต์เป็นอย่างไรพวกเขาหน่อยอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำนี้หนุนใจเหลือเกินจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่มาถึงพวกเขาหน่อยในวันนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาตบมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักที่ฟังอยู่ทั้งบ้านบ่ได้ก็ตามพี่น้องกลับขึ้นไปฟังอีกเด้อแล้วก็ไปศึกษาอีกคักเพื่อเขาจะอยู่ในโลกเขาจะมีสันติสุขคณะหูจักจังซี่เขาจะมีเกิดสันติสุขในโลกนี้ได้เนาะแล้วเขาจะเหตุในสิ่งที่สอบทำได้เขาจะหูจักว่าอันใดเหตุอันใดจึงสอบทำเพราะเขาเป็นคนสอบทำสำหรับผู้ที่โบเมนคริสเตียนที่ฟังอยู่ถ้าท่านอยากพบชีวิตเดี๋ยวนี้บ่ต้องเฮ็ดอันใดรับเอาความสอบธรรมมาจากพระเจ้าท่านก็รับเอาได้เนาะรับเอาแบบใดพวกเขารับเอารับเอาด้วยคำภาวนาอธิษฐานเปิดใจรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าแหละมันเป็นของตัวเองแล้วพระเจ้าก็ประทานความสอบธรรมให้เฮาเนาะถ้าท่านอยากได้ท่านก็รับเอาอาจารย์จะพากล่าวผู้ใดอยากกล่าวนําก็กล่าวแล้วก็รับเอาเนาะเพราะความสอบธรรมนั้นพระเจ้าเอามาให้เฮาจนคำว่ากล่าวไปสุดจนคำว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วความหมายดังนั้นผู้ใดอยากกล่าวนำก็กล่าวผู้ใดบ่อยากกล่าวบ่เป็นหยังผู้ที่บ่แน่ใจเป็นคนคริสเตียนมาหลายปีแล้วก็อธิษฐานกับอาจารย์อีกก็ได้เนาะให้พี่น้องแน่ใจอีหลีให้พระเจ้าช่วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในให้ช่วยเฮาให้เฮาเข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าเชิญคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้มีแต่เคาะกรรมเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยหัวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายและประทานความสอบธรรมให้แก่เขาเมื่อเขาต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์ดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจรับเอาแผนการไทยของพระองค์คือความตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่พระองค์ทรงสัญญานั้นบัดนี้ขน้อยจึงประกาศว่าขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วเป็นลูกของพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แล้วขน้อยจึงกล่าวขอบใจพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณานั้นและจึงกล่าวขอบพระคุณพระเจ้าโดยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้กล่าวคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมความสอบธรรมพระเจ้าประทานให้ท่านแล้วเนาะท่านก็กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าด้วยฉะนั้นต่อไปเขาจะมีโอกาสได้เข้าสู่การภาวนาอธิษฐาน
รวมซึ่งเขาเคยเฮ็ดทุกเทื่อเนาะอาจารย์ก็ดีใจเมื่อไปขอบใจเด้อพี่น้องหลายคนพ่อหน้าอาจารย์ว่าอาจารย์ยังสิมีไลฟ์สดอยู่วะทะยะนี่พี่น้องถามโอ้ก็มีแน่นอนวันคานวันพุธวันพฤหัสแต่จะบ่มีวันศุกร์เด้อพี่น้องเทื่อนี้จะบ่มีวันศุกร์จะฮอดแต่วันพฤหัสเด้อเขาจะผักวันศุกร์เป็นวันที่24แล้วจะผักจนไปฮอดปีใหม่แล้วจะเริ่มใหม่เนาะจะเริ่มใหม่และให้พี่น้องในระยะนั้นก็ให้พี่น้องรวมในการฉลองคริสต์มาสนั่นแหละระยะนั้นเนาะสนั่นเว้าอีกทีนึงเขาจะมีมื้อนี้มื้ออื่นและมื้อวันพฤหัสสุดท้ายเขาจะบ่มีวันศุกร์เนาะเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานพี่น้องอยู่ไสก็ตามท่านจะอยู่แขวงอยู่ในเฮือนอยู่ในครอบครัวที่กำลังฟังอยู่ให้ท่านเข้ารวมในการภาวนาอธิษฐานอาจารย์ดีใจที่มีหลายคนได้เข้ารวมในการภาวนาอธิษฐานเขาได้เห็นพระเจ้าได้ตอบคําภาวนาอธิษฐานของเขาขณะที่อธิษฐานกับพวกเขาหลายคนได้ดีพญาติหลายคนคิดว่าสิตายแล้วพระเจ้าได้รักษาชีวิตไว้อาจารย์ได้รับคําพยานเหล่านั้นมาจากพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทํางานช่วยพี่น้องหลายคนที่เจ็บป่วยเนาะบัดนี้พวกเป็นโควิดก็พอเพียงแต่ออกห้องออกน้ำสื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็ได้พ้นบ่ตายอันนี้เป็นจริงเรื่องจริงบ่แม่นเอามาหลอกลวงกันเนาะและที่กำลังเกิดอยู่ในเวลานี้ให้พี่น้องได้ตั้งใจในการเข้ารวมภาวนาอธิษฐานกับพวกอาจารย์อยู่ในศูนย์รวมคริสตจักรประเสริฐให้เว้าเป็นเสียงเดียวกันในเวลานี้เนาะให้เฮาพวกเฮาทั้งหลายได้เว้าเป็นเสียงเดียวกันเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเฮาในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าจะต้องคูเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันเป็นเสียงเดียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ที่นำเอาสิ่งชั่วให้เขามารบกวนทำลายมวลมนุษย์ในเวลานี้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยสั่งลึบล่างยุติกิจการของพวกมันพวกขน้อยสั่งลึบล่างยุติการขับไหวบูซามารซาตานผีปีศาจให้การขับไหวบูซาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะนำเอาการสาปแสงนำเอาเคราะห์กรรมนำเอาเวรกรรมนำเอาบาปกรรมนำเอาการเจ็บป่วยมาสู่คนเหล่านั้นที่ขับไหวบูซาพวกมันพวกขน้อยพร้อมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวประกาศสั่งลึบล่างยุติการค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดการผลิตยาเสพติดทั้งหมดให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยสั่งยุติการฆ่ามนุษย์การเสพสุรายาเมาวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณผิดใส่ยิงวิญญาณหักข่มเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินนี้วิญญาณข่มอธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้คนหนึ่งคนใดเฮ็ดเพราะคนเหล่านั้นจะต้องไปใส่บาปกรรมจะเข้าไปสู่การตัดสินของพระเจ้าในสิ่งที่เขาเฮ็ดนั้นพวกขน้อยบ่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ต้องถูกการตัดสินนั้นพวกขน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งผีมารที่มารซาตานผีปีศาจให้ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายให้เป็นทาสของพวกมันบ่ให้ได้รับการปลดปล่อยบ่ให้ได้ยินข่าวประเสริฐพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาสำหรับมนุษย์ที่ไม่กังแขนนั้นพวกได้กระทำสำเร็จแล้วเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับพวกขน้อยทั้งหลายพวกเขาได้ประกาศฤทธิ์เดชอำนาจของพระธรรม1เปโตรบท2
ขอเศร้าซีสำหรับคนทั้งหลายที่เจ็บไข้ได้ป่วยพวกเขาได้ประกาศว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้สอบธรรมคนเหล่านั้นดีเป็นปกติแล้วในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้บ่ลืมอธิษฐานเพื่ออาจารย์ปุโรผู้ปกครองกิตติพรพวกเขาได้บ่ลืมอธิษฐานเพื่อวีรสิทธ์นางฟองสลีอธิษฐานเพื่อนางลักกี้เพื่ออวันเพ็งให้เพิ่นลุกขึ้นย่างไปมาอธิษฐานเพื่อนกแก้วอธิษฐานเพื่อคนอื่นๆมีหันษาอาจารย์คำเพชรที่เจ็บป่วยอาจารย์สุมศรีก็ดีแล้วเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าป้าน้อยพระเจ้าได้รักษาบึงแยงมาฮอดปัจจุบันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องทั้งหลายที่ถูกโรคระบาดโควิดโจมตีก็ได้หายดีเป็นปกติคนทั้งหลายที่จำกัดตัวเองเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ดีเป็นปกติทุกคนก็ปลอดภัยพวกขน้อยขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านี้บ่ลืมอธิษฐานเพื่ออาจารย์วัดพรเหมือนกันสำหรับการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่แต่ขน้อยฮู้ว่าเพิ่นดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระเมตตากรุณาของพระองค์การเยียวยารักษาไปถึงคนทั้งหลายที่ถูกเจ็บป่วยย้อนโรคระบาดโควิด19นอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บนใดบนหนึ่งในเวลานี้ทุกคนที่ห้องออกพระนามสื่อบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็ได้พ้นและได้ดีทันทีพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นที่ยังบ่ฮู้จักพระนามของพระองค์ก็ให้ได้รับพระเมตตากรุณาให้ดีจากคนเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนประกาศว่าคนบาปที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกขน้อยประกาศลึบล่างหนี้ศีลของผู้สอบธรรมทั้งหมดให้หมดไปและประกาศว่าหนี้ศีลเหล่านั้นได้ถูกใส่คืนหมดแล้วพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งไสยชนะให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายไสยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างเหนือโรคระบาดโควิด19ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงฝูงเทวดาของพระองค์มาปกป้องคุ้มครองรักษาผู้สอบธรรมในทุกบ่อนที่เขาไปพวกขน้อยรับเอาพระพรต่างๆที่พวกนำมาให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายเป็นต้นอวยพรคณะนำในคณะศูนย์กริจักเขาประเสริฐประจำแขวงและนครหลวงให้ได้รับพระพรนั้นให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีสันติสุขซึ่งเป็นมรดกพื้นฐานของพวกขน้อยให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายทุกวันทุกวันพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับทานผู้นำพักรัดตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษมีไสยชนะเหนือโรคระบาดโควิด19ในการต่อสู้กับโรคสัวหายนั้นพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อท่านผู้นำที่เจ็บป่วยย้อนโรคระบาดโควิด19ให้เพิ่นพ้นภัยทุกคนและเห็นการเยียวยาปิ้นปัวรักษาด้วยพระเมตตากรุณาของพระเจ้านั้นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ถูกประกาศไปในทั่วโลกถึงทุกชนชาติชนเผ่าและถึงทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากข้อกรรมจากเวรกรรมจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้เพื่อเขาจากโลกนี้ไปจะบ่ต้องไปใส่บ
บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วและพวกขน้อยประกาศว่าทุกคำที่พวกขน้อยได้กล่าวถึงเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยการขอบพระคุณสำหรับคำตอบที่พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ศาสนาจารย์ใช้คำอธิษฐานเพื่อพวกเขาลูยาสารเสริญนมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดโมทนาขอบคุณพงศ์สละคมหาพระมิตาของพระเจ้าและพระพรของพระเจ้าเป็นจริงสรรพนโดยผ่านพระคำโดยผ่านพระคุณโดยผ่านความฮักของพระเจ้ามาถึงโลกนี้มาถึงพวกขน้อยพรของพงศ์การกระทรงนำสละคำตอบมาถึงพวกประเทศพวกเฮาแหละมาถึงคำอธิษฐานทุกสิ่งที่ได้ภาวนาอธิษฐานเป็นจริงทุกคนในเวลานี้รับเอาคำตอบทุกยามประกาศว่าไสยชนะและพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นทุกคนแหละที่ได้รับที่ได้ฟังที่ได้ฟังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเฮาประกาศว่าเฮาบ่เป็นเหมือนเดิมในเวลานี้จึงขอบคุณพงสำหรับกระพรและการความรักพระเมตตาที่มีกับพวกเฮาในเสมอพระเจ้าโดยความเชื่อนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอให้พระพรพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนเฮาจะพบกันอีกมื้ออื่นและมื้อหื้อเนาะ